แล้วมาช้าแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงทำเป็นบ่นไม่ได้มาช้าดีกว่าไม่มานะนั่นแหละของแกวะฮะมือถือฉันเจ๊งทำไงเนี่ยไม่รู้เว้ยนัดแกแล้วแกชอบมาช้านี่หว่าก็ต้องโดนลงโทษแบบนี้เนาะมาช้า1ชั่วโมงก็ต้องโดน1ปึ๊ดมาช้า2ชั่วโมงก็ต้องโดน2ปึ๊ดขอโทษนะครับเปียกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยยอเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งเลยเช็ดตรงไหนที่มันเปียกๆก็เช็ดให้แห้งให้หมดทำเป็นจิจะไปได้ไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยอีกไม่กี่วันก็วันสงกรานต์แล้วอ่ะใช่ไหมนั่นดิปีที่แล้วนะเห็นซัดเป็นโครงๆเปียกทั้งร้านไม่เห็นจะว่าอะไรเลยเฮ้สาวๆนี่มันไม่ใช่วันสงกรานต์นี่จ๊ะใครเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาจบเลยโอ้โหจริงเลยก็นอนได้หรอเดือดร้อนสิแต่ไม่ได้โกรธนะเออแล้วทำไงเนี่ยงานสงกรานต์ก็ใกล้เข้ามาแล้วจะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วด้วยชาวบ้านเขาก็อุตส่าห์ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าของไม่ครบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่างานจะออกมาดีหรือเปล่านะครับไงก็ถ้าเรื่องดอกไม้ประดับนายจะต้องซ่อมแซมวัดอีกเหรอครับเอางี้น้ำค่ะฝากไปถามชาวบ้านหน่อยได้ไหมว่าเราพอจะหาดอกบัวหรือว่าดอกไม้อื่นๆที่เขาปลูกเพื่อจะเอามาใช้ประดับแทนดอกดาวเรืองที่เขาไม่มาส่งพอจะหาได้ไหมส่วนไม้ที่เราต้องมาใช้ซ่อมแซมวัดนี่เราใช้ไม้เก่าแล้วมาทาสีทับได้ไหมคะแชมเขามีไม้กระดานเก่าเหลือตั้งเยอะแยะตั้งแต่ที่เขารื้อแล้วก็ทำบ้านใหม่เสร็จเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเราแบ่งคนส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำกันเองก็ได้นะครับแต่ก็แสดงว่าต้องหาคนมาช่วยเพิ่มนะเพราะเดิมเนี่ยงานก็ทำทำไม่ทันอยู่แล้วนี่ถ้าไม่เล่นสงกรานต์ที่เนี่ยเราจะไปเล่นที่ไหนอะข้าวสารเหรอไม่เอาอ่ะเล่นข้าวสารตั้งแต่ปะแป้งฝรั่งยังไม่ถึงเนี่ยนะปีนี้เนี่ยขออะไรที่มันซาบๆใหม่ๆไฉไรแล้วก็สาวตรึมไงนี่นี่นี่จะไปเล่นน้ำหรือว่าจะไปทำอะไรกันแน่คะนายแจ๊โหแป้งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยขออะไรที่มันเจริญหูเจริญตาใช่ป่ะนิวถ้างั้นไปต่างจังหวัดกันนะน่าสนดีนิวได้ข่าวว่าบางที่เนี่ยมีพิธีวันไหลเล่นกันไม่เลิกเลยอ่ะจริงสิแป้งมีอาเป็นท่านวัฒนธรรมจังหวัดอยู่นะอืมแล้วล่ะสนสนสนดีแล้วเธอเนี่ยนะเราจะได้กินฟรีอยู่ฟรีแล้วก็ปาร์ตี้อย่างเดียวไงแจกกันโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแป้งจะลองโทรหาเขาดูนะว่าแต่ไปแน่นะไปไปไปโทรเลยกลับมาเลยคุณคะฮะใครโทรมาเจ๊แป้งหลานคุณค่ะแกจะขอมาวันสงกรานต์ที่นี่กับเพื่อนๆโอ้ยอย่าแป้งอ่ะเหรอนี่บอกไปเลยว่าไม่ต้องมาหรอกที่นี่ตอนนี้เขายุ่งกันจะตายอยู่แล้วนานๆทีหลานถึงจะมาหาคุณสักทีนะคะมันคงไม่ได้คิดจะมาหาอามันหรอกมันคงอยากจะมาแค่เที่ยวเล่นทะเลถลายไปวันๆนึงเท่านั้นแหละไม่เป็นไรนี่คะถ้าพวกแกมาเนี่ยก็อาจจะช่วยงานของคุณได้บ้างก่อนวันสงกรานต์นะคะฮัลโหลยาแป้งเหรออาวัดพูดนะจะมาที่นี่เหรอจะมาก็ได้แต่ต้องมาก่อนวันงาน3วันนะต้นกล้วยไปไหนกันจ๊ะลุงแป้นว่าจะเอาไปทำต้นผ้าป่านะลูกแล้วที่จะไปไหนจ๊ะจะไปรับพวกที่มาจากกรุงเทพนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะจ้าป้าเหมือนเดิมสองไม้เอาไม่ไหม้นะใช่ไม่ไหม้คือไม่ไหม้อ่ะ
น้ำนี่ว่าหวัดดีจ้ะน้ำมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะอ่ะหรือว่ามาหาขวานฉันมารอรับคนหากหรอรับคนใครว่าน้ำก็จะมารอรับแฟนอ่ะพี่ขวานไปไกลเลยขวดไม่จริงใช่ไหมจ๊ะน้ำฉันมารอรับหลานอวัตกับเพื่อนเขาที่มาจากกรุงเทพต่างหากเขาไม่ได้มารับแฟนเขามารับเพื่อนครับพี่พี่ท่านนะคิมกันแดดอยู่ดีเฮ้ยนี่แป้งทำไมอาของเธอให้พวกเรามาก่อนทั้ง3วันนะฮะโอ้ยจะรู้มั้ยเนี่ยหรือว่าที่นี่เขาจะเล่นน้ำกันก่อนสงกรานต์แบบประมาณว่าวันไหลก่อนสงกรานต์อะไรเงี้ยเออเด้อได้หมดเว้ยนี่ไม่ว่าจะไหลหน้าไหลหลังไหลซ้ายหรือไหลขวาไอ้ตะกี้ก็พร้อมอยู่แล้วเย้นี่แล้วเรามากระสายแบบเนี้ยคนที่เขาจะมารอเราเนี่ยไม่กลับไปแล้วหรอแกเลยนิวมาสายตลอดโอ้โหไอ้แจ็คโคตรตลอดเลยอย่าบอกนะว่ามารับไอ้พวกนั้นน่ะขอโทษนะคะใช่แป้งหลานอวัตหรือเปล่าคะฉันแป้งผมชื่อแจ็คครับเรียกให้เต็มยศก็แจ็คกี้ครับแล้วคุณนะครับน้ำค่ะคนที่เอาวัดให้มารับโอ้โหชื่อน้ำชื่อสวยใสสมกวัยแล้วก็ใบหน้ามากเลยนะครับเป็นเกียรติที่ได้รู้จักครับเฮ้ยคิดจะมาหลอกแต่อ่างน้ำเหรอวะไอ้พวกตัวประหลาดโอ้โหพูดอย่างนี้ก็สวยสิครับใครตัวประหลาดครับต้องแก้แหละไอ้ฟูว่างๆหันไปตัดขนกับบ้านเว้ยโหไอ้นิวมันด่าแกเว้ยมันด่าแกอย่างนี้ต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะไอ้มันยาอ่อนไม่เลิกเฮ้ยทำไรวะฮะเกินไปแล้วพี่เฮ้ยนี่ซ่าข้ามถิ่นเลยเหรอวะไอ้ควรลุยเอาพี่ไม่ตายหยุดให้มีเรื่องกันน้ำบอกให้หยุดไอ้ขวานน้ำบอกให้หยุดไอ้ขวานโอ๊ยน้ำอะไรกันเนี่ยเย้แป้งพอมาถึงที่นี่เนี่ยก็มีเรื่องกันเลยเหรอเอ้ยเด็กสมัยนี้เนี่ยมันยังไงกันก็มีคนมาหาเรื่องพวกเราก่อนนี่คะคนไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะเขาจะมาหาเรื่องพวกเราก่อนได้ยังไงนอกจากว่าพวกเราเนี่ยไปทำอะไรเขาก่อนหรือเปล่าล่ะนี่เอาวัดหาว่าพวกหนูเป็นพวกชอบหาเรื่องเหรอคะเอาหรือไม่จริงอ่ะก็ดูอย่างน้ำสิเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะก็ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาวัดแผลแค่นี้เองแล้วแบบนี้เนี่ยจะมาช่วยงานที่นี่กันได้หรือคะคุณงานอะไรล่ะครับอ้าวคุณยังไม่บอกพวกเด็กๆหรอคะอ๋อก็ว่าจะบอกตอนที่พวกเขามาถึงนี่แหละฮะอวัตคะที่อวัตให้พวกหนูมาถึงก่อนเนี่ยเพราะว่าจะให้มาช่วยงานเหรอคะเออก็ใช่นะสิเนี่ยถ้าพวกเธอคิดจะมาพักที่นี่เนี่ยก็ต้องอยู่ช่วยงานคนในหมู่บ้านก่อนจะถึงวันสงกรานต์นี้นะ
ถ้าคิดจะมาอยู่เฉยๆกินฟรีอยู่ฟรีเสียใจเลยเอาวะดาโอ้หมดกันโปรโมชั่นกินฟรีอยู่ฟรีเนี่ยเฮ้ยแป้งทำไมอาแกโหดแบบนี้วะนั่นดิให้พวกเรามาช่วยงานชาวบ้านก่อนวันสงกรานต์จะให้ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้อะถ้าไม่ช่วยก็ต้องกลับอะเอาไงล่ะจะอยู่หรือว่าจะกลับน้ำสวัสดีค่ะลุงสวัสดีลูกพรุ่งนี้ลุงไม่มีเวลาเอาไปให้ที่วัดหนูช่วยขนไปหน่อยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวมากนะค่ะไม่เป็นไรไปก่อนละสวัสดีค่ะโอ๊ยต่อเถอะนี่แกจะบ้าเหรอวะแกจะอยู่ให้เขาใช้งานฟรีๆเนี่ยนะโอ้ยงานที่เขาทำเนี่ยคงไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายแค่3วันเองนะยังไงเราก็ต้องอยู่เล่นสงกรานต์ที่นี่อยู่แล้วนี่ถ้าเดียวอยากอยู่แป้งอยู่ด้วยโอเคโอเคโอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดกันละว่าแต่ยายแป้งเราไปดูห้องกันเถอะฉันน่ะอยากอาบน้ำแช่อยู่แล้วร้อนเหมือนตัวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไอ้นิวฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่เนี่ยเห็นคิดอะไรฉันเห็นแกเนี่ยแอบเลียน้ำก่อนที่แกจะตัดสินใจอยู่นะแกนี่ไม่เบานะกะเล่นทั้งแป้งน้ำให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ว่างั้นเถอะจ้ะกับแป้งฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะเว้ยแล้วกับน้ำอ่ะก็น่ารักดีถ้าแกจะจีบอ่ะเราก็ต้องมาแข่งกันหน่อยจีบไรเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกเอางี้ฉันกับแกเนี่ยเรามาแข่งจีบดีน้ำใครแพ้เนี่ยก็เลี้ยงข้าวเลย3มื้อโอเคป่ะเฮ้ยแจ็คเอ้ยนี่พอเหอะนะขำๆดีกว่าโดนหลอกให้ทำงานฟรีอยู่ที่นี่อย่างเดียวอะตัวเหนียวแล้วว่ะทั้งวันแล้วขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันอย่าลืมนะเฮ้ยไอ้แจ็คเอ้าช่วยชาวบ้านเขาทำธงราวสำหรับตกแต่งศาลานี้แล้วกันนะจ๊ะธงราวอะไรอะคะพวกเราทำไม่เป็นหรอกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจะสอนให้ทำไม่ยากหรอกจ้าแล้วนิวกับแจ็คล่ะคะสองคนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่นสิจ๊ะตอนนี้ชาวบ้านกำลังช่วยกันซ่อมสะพานที่ท้ายวัดยังไงพวกนายก็ช่วยกันขนไม้พวกนี้ไปให้เขาหน่อยแล้วกันนะโอ้โหไม้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะจะให้ขนกัน2คนเหรอตายไอ้แจ็คไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยพวกนายด้วยใครล่ะน้ำจ๋าขวานมาแล้วจ้าเฮ้ยนี่พวกแกอะไรเฮ้ยนี่หยุดเลยนะบอกกันเองไม่ใช่หรอว่าจะมาช่วยทำงานถ้าจะมังมีเรื่องกันแล้วก็กลับไปเลยขวัญไม่ทำอะไรเลยจ้าน้ำจ๋าหนูพวกนั้นดินี่ถ้าไม่มีใครมาหาเรื่องพวกเราเราก็ไม่อยากมีเรื่องมันจริงหรือวะนี่น้ำขอนะขวัญเนี่ยมันมีเรื่องกันเลยนี่ถ้าช่วยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวน้ำต้องไปช่วยอาจารย์ที่ศาลาต่อจ้ะเดี๋ยวทางนี้ขวานจะจัดการให้เลี่ยมเลยนะจ๊ะน้ำไม่ต้องเป็นห่วงขวานจัดการเองจ้ะขี่จักรยานดีๆนะจ๊ะน้ำจ๋าเอารีบทำงานเขาดิเมื่อยืนอยู่ได้ก็ช่วยกันดิยืนอยู่ไหมเฮ้ยถึงฉันจะสัญญาบนะว่าจะไม่มีเรื่องกับพวกแกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะขนไม้พวกแกนะเว้ยต่างคนต่างขนไปเลยโอเคครึ่งนี้ของฉันครึ่งนี้ของพวกแกอ
เนี่ยที่อยู่ต่อโทรตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะที่กรุงเทพอ่ะพวกหนูไม่เห็นต้องมานั่งทลายแบบนี้เลยนั่นสิคะถึงเวลาก็ออกไปเล่นน้ำของพวกเนี้ยทำไปทำไมก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเป็นวันสำคัญนะสิไม่ใช่แค่วันสาดน้ำเล่นอย่างที่พวกเธอว่าน่ะที่ว่าเป็นวันสำคัญน่ะก็เพราะว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยใช่ไหมล่ะคะพวกหนูรู้หรอกนะแล้วพวกเธอรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าสงกรานต์น่ะแปลว่าอะไรสำคัญยังไงนอกจากจะเป็นวันปีใหม่ไทยอ่ะแล้วงานในส่วนของจุบาไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วครับพอดีได้เพื่อนๆของคุณหนูน้ำมาช่วยทุกอย่างเลยเร็วมากขึ้นครับเอออย่างนั้นก็ดีสินะเออผู้ใหญ่เดี๋ยวผมว่าจะแวะไปดูงานที่ตัวจังหวัดหน่อยนะจริงนะครับผมได้ยินมาว่าหลานสาวของคุณวิวัฒน์กับเพื่อนจากกรุงเทพเนี่ยมาช่วยงานที่หมู่บ้านด้วยนะครับอย่าเรียกว่ามาช่วยเลยผู้ใหญ่เด็กพวกนี้เนี่ยคงคิดแต่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่เนี่ยสนุกไปวันนึงเท่านั้นเองเด็กพวกนี้เนี่ยคงจะไม่รู้หรอกว่าคนโบราณเนี่ยเขารดน้ำให้แก่กันเพื่อให้ความชุ่มชื่นในเดือนเมษาในเดือนที่อากาศร้อนจัดแบบนี้แทนที่จะมาเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนานสะใจอย่างที่ทำมาทุกวันนี้เด็กๆก็อย่างนี้แหละครับนึกถึงแต่เรื่องสนุกสนานยังไม่ลึกซึ้งถึงเรื่องของวัฒนธรรมเท่าไหร่หรอกครับนั่นน่ะสินะป่านนี้ทำงานกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะอุ๊ยไอ้แจ็คเหนื่อยมั้ยเว้ยเนี่ยสูงดีวะอุ๊ยไอ้เดินตรงๆอยู่วะโอ้โหโอ้โหไอ้ตายแจ็คเอ้ยโหไอ้นิวไม่ไหวแล้วนะเว้ยคืนให้แบกไม้เดินไปเดินมาแบบเนี้ยมีหวังตายแน่นี่แล้วจะเอาไงวะรับปากกันแล้วไม่ทำใจพวกนั้นดูถูกเราไงวะนาทีนี้นะใครจะไปเหยียบหน้าฉันเนี่ยใจก็สู้ไม่ไหววะโอ้ยพักก่อนยังไม่กูพักพักก่อนไอ้นิวพักก่อนโอ้ยนี่พวกนายทำอะไรกันน่ะก็ขนไม้ไปที่วัดตอนที่เธอบอกอะอ้าวแล้วทำไมไม่ขนใส่รถไปทีเดียวมาเดินแบกไปแบกมาอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จกันรถเหรอใช่ก็ขวานเขาอาสาเอารถมาขนไม้พวกนี้ให้นี่ขวานไม่ได้บอกพวกนายเหรอโอ้โหคิดแล้วว่ามันต้องหลอกพวกเราไอ้ขวานหลอกเราอีกแล้วมันบอกว่ามันไม่มีรถอ่ะมันเราต้องเดินขนไม้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะไปยังขนกันไม่เสร็จอีกเหรอวะของฉันเนี่ยขนเสร็จแล้วไปก่อนนะต้องรีบไปซื้อน้ำปลาให้แม่เอาน้ำไปก่อนนะจ๊ะน้ำจ๋าเฮ้ยบายเว้ยขวดไปเลยไปเลยไอ้นี่โอ้ยน้ำแล้วเราจะต้องขนไม้ต่อไปอีกเหรอรถนายสองคนมีใครขับรถเป็นบ้างเนี่ยขับรถไปขนไม้เสร็จแล้วก็รีบเอาไปคืนลุงเขาด้วยจักรยานฉันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ฉันจอดไว้ตรงนี้นี่หลังรถนี่เอาลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาจะเอาลงทำไมอ่ะยังไงเธอก็ต้องไปกับฉันอยู่ดีอ่ะตอนที่เธอพามาที่นี่นะพาฉันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเยอะแยะไปหมดอ่ะฉันจำทางไม่ได้หรอกยังไงเธอต้องไปกับฉันแต่ฉันต้องไปช่วยงานที่ศาลาต่อนะไปเถอะนะไปฉันไม่ไปอ่ะนี่เธอกลัวฉันทำอะไรหรือไงฮะถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันเนี่ยฉั
ันก็ไม่ใช่พวกคิดไม่ซื่อขนาดนั้นนะระวังขาเห็นไหมล่ะเขาขึ้นรถเนี่ยเร็วกว่าตั้งเยอะมัวแต่ขี่จักรยานเที่ยวไปเที่ยวมาให้เมื่อยอยู่ได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อเราขนไม้เสร็จเลยนะเราก็เที่ยวกันรอบๆนี้นะแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราค่อยเติมน้ำมันคืนเจ้าของรถเขาไอ้น้ำเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าซีดแบบนี้ฮะไอ้น้ำน้ำเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่เขาทำอะไรกับน้ำเนี่ยผมเปล่านะครับนั่งรถมาอยู่ดีเขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาครับอย่างนั้นดูรถให้อาด้วยนะเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะทำไมน้ำเขาต้องร้องวายๆตอนนั่งรถไปกับผมด้วยล่ะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรน้ำจริงๆนะครับนิวรู้ไว้ก็ดีนะพ่อแม่ของน้ำเนี่ยเขาเสียเพราะอุบัติเหตุรถชนนะแล้วโชคร้ายก็คือน้ำอยู่ในรถคันนั้นด้วยน้ำก็เลยยังฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ครั้งนั้นจนกลายเป็นโรคที่เรียกว่าออคโลโฟเบียโรคที่เกี่ยวกับความหวาดกลัวเรื่องยานพาหนะสาเลยครับสาดเลยเต็มที่เลยครับน้องโอ้โหเย็นชื่นใจสาดอีกสาดอีกครับสาดอีกบังคับเธอขึ้นรถเลยฉันบังคับต้องขอโทษที่ทำให้นายตกใจเมื่อวานน่ะฉันคงน่ากลัวมากใช่ไหมไม่เลยแล้วนี่น้ำมาทำอะไรที่นี่ฉันก็มาบอกพ่อกับแม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสงกรานต์ทุกปีฉันจะทำบังสุกุลให้ท่านในวันสงกรานต์อ่ะเขาทำบังสกุลกับวันสงกรานต์เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่จ้ะคนไทยเราทำบังสกุลในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับแล้วฉันก็จะได้บอกพ่อกับแม่ในวันสงกรานต์ทุกๆปีว่าฉันอยู่ที่นี่สบายดีไม่มีอะไรที่ท่านต้องเป็นห่วงงั้นเอางี้ดีไหมเดี๋ยวฉันกับเพื่อนๆ เนี่ยจ
จะช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดแล้วก็โกรธเนี่ยถือว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านจะมาทำบางสกุลดีปะขอบใจนะมีอะไรทานกันบ้างลูกโอ้โหกับข้าวเยอะแยะเชียวนะก็เตรียมเผื่อแป้งกับพวกเพื่อนๆนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทานกันได้หรือเปล่าอ้าวป่านนี้นี่พวกนั้นยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยนี่ก็จะมืดค่ำแล้วสงสัยมัวแต่ทะเลถลายอยู่แล้วสิเนี่ยแป้งกับดาวยังช่วยงานอยู่ที่ศาลาส่วนนิวกับแจ็คก็กำลังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดอยู่ที่โกดนะคะน้าไม่เขาช่วยเหรอนิวเขาเสนอตัวช่วยเองนะคะความจริงแป้งกับพวกเพื่อนๆนี่เขาก็เป็นคนมีน้ำใจเหมือนกันนะคะน้ำไปตามพวกเขากลับมาทานข้าวที่บ้านได้แล้วลูกนี่จะมืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะกลับมาลำบากได้ค่ะนิวเสร็จยังวะเนี่ยนี่มันมืดแล้วนะเว้ยแกเนี่ยก็คิดได้นะเมื่อวานก็ไปแบกไม้วันนี้ก็มาทำความสะอาดโกรธอีกอะเล่นทำคะแนนซะขนาดนี้จีบยังน้ำไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะฉันนะดิต้องมาทั้งเหนื่อยไหนจะต้องมานั่งเลี้ยงข้าวแกอีกอะดีไม่ดีนะเว้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยผีจะหลอกหรือเปล่าไม่รู้อะหมาที่ไหนมาหอนตอนนี้วะก็หมาในวัดนี่แหละฉันว่ารีบไปเอาเข่งกับที่โกยขยะเนี่ยมากวนให้เสร็จเถอะที่ไหนอ่ะไปเลยมีเรื่องก็รีบหลบไปเลยไปแป๊ะมีอะไรเหรอเฮ้ยนิวดูนั่นดิฝีมือพวกมันแหละฉันกับดาวเห็นกับตาเลยใช่ฉันกับเพื่อนอุตส่าห์ทำความสะอาดนี่แต่พวกนายกลับมาทำไม่เละทำนี้หมายความว่าไงแล้วใครใช้แกมาจีบน้าของฉันเราฮะนิวจีบน้ำหรอก็ใช่ดิวันนี้ฉันเห็นมันหลอกจับมือน้ำด้วยนี่หมายความว่าไงอะนิวพอไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันกับไอ้นิวอ่ะก็แค่พนันกันเล่นๆเฉยๆอ่ะพนันอะไรก็แบบว่าแข่งกันจีบยาน้ำอ่ะใครแพ้ก็เลี้ยงข้าวเห็นไหมไม่มีอะไรจะซีเรียสทำไมทะเลาะกันอยู่ได้แล้วพวกแกก็เหมือนกันนะถ้าไม่พอใจพวกฉันเพราะเรื่องนี้แล้วก็โอเคไม่เล่นจบเกมโอเวอร์ไม่เล่นแล้วโอเคป่ะน้ำเดี๋ยวก่อนฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนแบบนี้คือน้ำอะไรกันนี่
ยแป้งตาไม่เคยคิดเลยนะว่าเรากับเพื่อนจะเล่นบ้าๆกันแบบก็ไม่เห็นมีอะไรนี่คะไม่มีอะไรพูดมาได้ยังไงตารู้หมดเลยนะเรากับเพื่อนๆเล่นพนันบ้าบออะไรพวกนั้นเขาก็แค่หาอะไรสนุกๆทำไปแค่นั้นเองเดี๋ยวเขายังไม่ทันทำอะไรซะหน่อยนี่เย็นน้ำคงคิดไปไกลใช่ไหมคะเย็นแป้งหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไว้ซะด้วยนะยายน้ำนะเขาเป็นพวกเธอที่จะเห็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสนุกไปหมดแม้แต่เรื่องความรู้สึกใช่สิคะยังไงเอาไว้ก็ไม่เคยมองแป้งกับเพื่อนในแง่ดีอยู่แล้วอะทำอะไรก็ผิดไปหมดละยายแป้งยายแป้งแป้งกลับมาคุยกับอาก่อนแป้งซวย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 โอ้ยฉันไม่น่าปากไม่ดีเลยอะหลุดพูดออกไปซะจนหมดอะโถยฉันว่ามันไม่สนุกแล้วแหละตั้งแต่มาที่เนี่ยมีแต่เรื่องท่าทางเราคงไม่ถูกโฉลกที่นี่ซะแล้วล่ะถ้างั้นพวกเรากลับกรุงเทพกันไหมเฮ้ยแต่พรุ่งนี้มันสงกรานต์แล้วนะแล้วไงอ่ะที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยมีแต่เรื่องน่าเบื่อวันๆ นะต้องมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้พวกเราอ่ะกลับไปเล่นสงกรานต์ที่กรุงเทพดีกว่านะของที่จะถวายเพลพระเนี่ยเตรียมไปพร้อมหมดหรือยังแล้วก็ชุดสังฆทานด้วยเอาขึ้นรถหมดแล้วใช่ไหมน้ำคะอาก็ถามว่าสังฆทานที่เอาไว้ทำบังสกุลให้พ่อแม่เราน่ะเอามาหรือยังเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะดีลูกจริงสิคะคุณเราจะไปวัดกันแล้วพวกเก็บแป้งล่ะคะมาลากลับไปสักพักนึงล่ะป่านนี้คงอยู่ที่ท่ารถแล้วมั้งปล่อยเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกกรุงเทพครับกรุงเทพรถมีเที่ยวเดียวนะครับกรุงเทพไปครับกรุงเทพวันนี้รถมีเที่ยวเดียวนะครับกรุงเทพไปไหมครับกรุงเทพนี่รถมีเที่ยวเดียวนะครับลงไปบ้านลงกรุงเทพบ้านลงพี่เมื่อไหร่เราจะออกสักทีล่ะเดี๋ยวเต็มก็ออกแล้วครับพี่ไปบ้านพี่กรุงเทพครับกรุงเทพเอามาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยน้ำให้ขวัญช่วยนะจ๊ะผมช่วยครับเอางั้นเหรอครับขอบใจจ้ะขอบใจนะขวัญแหมก็น้ำมาทำบังสกุลให้พ่อแม่ทีขวัญก็ต้องช่วยสิจ้ะอ้าวน้ำนี่เอาดอกไม้มาประดับโกรธแต่เมื่อไหร่ลูกเห็นน้ำวุ่นอยู่แต่บนศาลาไม่ใช่เหรอน้ำไม่ได้เป็นคนเอามานะคะอ้าวคุณแม่ของน้ำผมชื่อนิวครับทุกปีในวันนี้น้ำจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขามีความสุขดีแต่ถ้าวันนี้พวกท่านเห็นน้ำไม่มีความสุขนั่นเป็นเพราะผมเองครับทั้งที่เธอเป็นคนน่ารักมีน้ำใจผมก็ยังทำให้เธอต้องเสียใจแต่ผมสาบานได้เลยครับเพราะผมไม่เคยคิดจะเล่นสนุกกับความรู้สึกของเธอเลยตอนนี้ผมคงทำอะไรไม่ได้นอกจากขอสารภาพความผิดถ้าคงทำได้เท่านี้เพื่อแทนคำขอโทษกับเธอนะลูกจด
หมายจากใครคนอยากให้พวกเธออยู่ร่วมงานสงกรานต์กับพวกเราก่อนแป้งดาวคือแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักอีกแบบเนาะนี่ชมหรือประชดกันแน่คะนายแจ๊คนั่นสิแต่งตัวแบบนี้ฉันไม่เห็นจะมั่นใจเลยอะแป้งเรากลับไปเปลี่ยนกันเถอะเฮ้ยสวยแล้วโอ้ไม่ทันแล้วมาถึงหน้าวัดซะขนาดนี้จะกลับไปเปลี่ยนอีกเหรอนี่รีบเข้าไปเถอะจ้ะตอนนี้ทุกคนกำลังรอพวกเธออยู่นะไปเถอะไปสวย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 แล้วงานแล้วพวงมาลัยเดี๋ยวลูกมาแล้วสวัสดีลูกขอบคุณค่ะแล้วพวกเราสนุกกันไหมนี่ชาวบ้านแล้วก็ทุกคนที่นี่เนี่ยฝากขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะที่ช่วยงานออกมาจนได้ดีขนาดนี้แต่ว่าพวกเราแทบไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะครับก็แค่มีส่วนร่วมเนี่ยก็ถือว่าช่วยมากแล้วพวกเราทุกคนเลยสมควรจะได้รับการชื่นชมนะอยากไปดูสิ่งที่หนูทำไหมล่ะไปส่งน้ำพักกันเถอะจ้ะเอาวัดครับแล้วสะพานที่พวกผมขนไม้กันนะครับทำไมอยากจะดูเหรออยากดูครับอยากดูไปเลย ไปไปไปขอบใจนะเรื่องพี่โกรธพ่อแม่ฉันช่วยกันทำมาแจกขนมสองอย่างเนี้ยเหมือนเป็นพระเอกนางเอกของงานเลยนะสมัยก่อนการกวนข้าวเหนียวแดงและคาราแมลเนี่ยต้องใช้แรงมากเขาก็เลยอาศัยช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์นี่แหละที่มีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมแรงร่วมใจกันทำพอทำเสร็จก็เอาไปทำบุญที่วัดร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวและในสังคมไทยไงจ๊ะเดี๋ยวแป้งกับดาวลองชิมดูนะจ๊ะหัวฟางอยากชิมอยู่เพียงนี้เลยค่ะ
ขอบคุณครับฉันขอโทษนะนายนี่มันก็ลูกผู้ชายเหมือนกันนี่หว่าถือซะว่าเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการก็แล้วกันน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์เท่านั้นแต่น้ำเนี่ยยังช่วยสร้างมิตรภาพให้แก่คนฉะนั้นประเพณีสงกรานต์เนี่ยจะเป็นประเพณีที่มีสาระมีคุณค่าทั้งแต่ครอบครัวของเราชุมชนของเราสังคมและศาสนาของเราได้ก็ด้วยต้องอาศัยคนรุ่นหลังอย่างพวกเรานี่แหละช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ต่อไปนะลูกนะ